ก่อนไปทำงานขอรดน้ำวนไปก่อนนะคะมาสังเกตดูมะเขือต้นนี้นะคะมะเขือนี่เขาจะชอบแดดครึ่งวันนะคะตรงนี้เป็นที่โล่งๆนะคะป้าเอามะเขือมาปลูกตรงนี้โอ้โหดูสิคะนี่แตกดอกออกเยอะมากสำหรับมะเขือต้นนี้นะคะแต่เราต้องรีบใบออกบ้างยอดนี้น่าจะมีปัญหาป้าจะต้องหักออกให้เขาแตกใหม่อันนี้นะคะเขาชอบแดดค่ะชอบแดดครึ่งวันนะคะนี่ดูสิคะสวยงามมากป้าต้องทำโคนเขาให้สะอาดเนาะเพื่อที่จะไม่มีมดมารบกวนเขาค่ะนี่มันจะมีใบเขาเรียกว่าใบอะไรนะเดี๋ยวใบบวบอันนี้ป้าต้องตัดออกเพราะว่าเขาจะมาแย่งอาหารของเขาจะมาพันนะคะแล้วเขาก็จะมาทำความรกให้ต้นมะเขือของเราป้าก็เลยต้องเด็ดออกไปดูสิคะเนี่ยมะเขือสมบูรณ์มากเลยค่ะต้นนี้ป้าต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึงเพราะว่าใกล้บ้านมากนี่ค่ะใกล้บ้านมากป้าต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเราตำน้ำพริกเราเห็นชัดเจนเราก็ทำให้เรามีแรงบันดาลใจอยากจะรับประทานของที่มีประโยชน์อย่างเช่นน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยป้าเราเห็นแล้วเราก็มีแรงบันดาลใจอยากจะรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือจะทอดมะเขือนี่น่าจะเป็นมะเขือยาวเนาะไปทอดแล้วก็กินน้ำพริกกะปิก็ได้นะคะสำหรับอันนี้ก็คือยอดฟักทองค่ะยอดฟักทองนะคะที่ป้าปลูกเอาไว้ข้างๆกับตรงนี้เลยนะเสร็จแล้วป้าก็จะมารดน้ำวนไปแบบนี้แหละค่ะเช้าหนึ่งความสุขของเราก็ไม่มีอะไรเยอะก็มีปลูกผักออกกำลังกายในส่วนของเรามีอะไรปลูกเอาไว้รับประทานเราก็จะปลูกแบบนี้เลยนะคะนี่บวบก็มาอยู่กับฟักทองได้ง่ายๆแบบนี้เลยอยู่ใกล้ๆกล้วยแบบนี้เลยนะคะนี่ธรรมชาติข้างหลังบ้านป้าก็จะรู้สึกสดชื่นว้าวดูฟักทองยอดนี้ดิเห็นยอดนั้นยอดนี้เราก็รู้สึกติดใจนะคะดูยอดนี้ดูยอดนี้แต่ดูบวบเราก็ปลูกได้ประมาณนี้เลยนะคะดูบวบกำลังออกลูกใหม่ก็มีค่ะนี่ยอดสวยเลยนะคะแล้วใต้ต้นบวบป้าก็จะปลูกมะเขือนี่มะเขือเปาะมะเขือมะเขือยาวขึ้นมานี่มะเขือเปาะทำง่ายๆแบบนี้เลยปลูกง่ายๆแบบนี้เลยตรงนู้นวงล้อนู้นป้าก็จะเอาผีเศษอาหารมาหมักไว้ฝากฝั่งนู้นนะคะแล้วเราเวลารดน้ำเราก็รดน้ำไปด้วยในเศษในล็อกล้อเศษอาหารถ้าเรามีกลิ่นเราก็สามารถเอากากน้ำตาลละลายน้ำมาราดรดก็ไม่มีกลิ่นนะคะป้าทำแบบนี้ไม่มีกลิ่นเลยค่ะทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเรารู้จักวิธีกำจัดเศษอาหารมันจะมีประโยชน์มากเลยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมบ้านลองจริงๆโอ้มองเห็นนี่มะเขือจะได้พันมะเขืออีกแล้วนี่มะเขือพันมะเขือเหลืองแล้วพันเขาเรียกว่าพันน้ำหยดนะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมบ้านลองจริงๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ